بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد.قال الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين لو فتح لك باب الأنس بينك وبينه ما طلبت من تأنس به لو اختارك لربوبيتهما قطعت عنه لربوبيته نعم การนำเรียนวิชาความรู้เป็นเรื่องของอิบาดะห์มัจลิสที่ทำการสอนวิชาความรู้นั้นเป็นมัจลิสที่มีความบารอกะห์บรรดามะลาอิกะห์ได้ทำการห้อมล้อมจนทั้งถึงชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งบรรดามะลาอิกะฮ์และทุกสิ่งในฟากฟ้าแผ่นดินก็จะทำการอิสติกฟาร์ทำการขออภัยโทษให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงเอ่ยชมกับมวลมะลาอิกะฮ์พระองค์ก็จะทรงประทานสักีนะห์ความสงบมั่นให้เกิดขึ้นในหัวใจนูรรัศมีคนที่มาร่ำเรียนในมัจลิสอิลมีเป็นประจำเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขามีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เขาไม่รู้ตัวแม้ว่ามานั่งฟังแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจก็ตามในยุคสมัยก่อนเนี่ยคนสอนกับคนเรียนเนี่ยบางทีก็คนเรียนอาลิมกว่าคนสอนคนที่มานั่งฟังเนี่ยอาลิมกว่าคนสอนอุลามะในยุคสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขามีทำการสอนกันเนี่ยก็มีคนระดับวะลียุลลอฮ์มีคนระดับอาลิมใหญ่เขาก็มานั่งฟังด้วยที่เขามานั่งฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เพราะเขารู้เพราะเขาอาลิมกว่าคนที่สอนเสียอีกแต่พวกเขาต้องการที่จะเอาบารอกะห์ในสถานที่ที่มีการร่ำเรียนวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการขัดเกลาหัวใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาอุลามะคนเล่มใหญ่เขามานั่งเพื่ออยากได้บารอกัตเนื่องจากว่าจะมีมัจลิสไหนแหละที่มันจะดีมันจะแจ๋วที่เราจะนั่งร่วมแล้วมีความบารอกัตมีความจำเริญแล้วก็ได้อะไรต่างๆมากมายยิ่งไปกว่าสถานที่ที่มีการรับเรียนวิชาความรู้เขาเลยมานั่งเพื่อเอาบารอกัตเท่านั้นเองไม่ได้อะไรนะซึ่งบารอกัตได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราทำการรับเรียนวิชาความรู้แล้วเนี่ยเราเนียดตั้งใจเพื่อที่จะทำการศึกษาวิชาความรู้เพื่อจะมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺตะอาลาหรือเรามานั่งฟังไปดิเกตในใจไปนะเราก็จะได้อะไรไปอีกเยอะโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นมัจลิสอิลมีเนี่ยสำคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังสำคัญก็คือให้มานั่งร่วมนี่คือสำคัญมากเพราะได้อะไรเยอะเอาละแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ได้มีอุซรก็ให้ฟังนะให้มุสตะมีอันให้ฟังถ้าไม่ฟังก็ให้รักนะในเรื่องของวิชาความรู้لو فتح لك باب الأنس بينك وبينه ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านอิมามตอนนี้บอกว่าถ้าหากว่าเปิดประตูความสมบูรณ์ให้แก่ท่าน
แน่นอนท่านก็จะมีหวนกลับไปยังบรรดาสิ่งที่มีความสกปรกท่านเคยเห็นไหมผู้ที่ประตูปราสาทเนี่ยประตูปราสาทเนี่ยได้ถูกเปิดให้แก่เขาเขาจะยอมหวนกลับไปยังกองขยะอีกไหมแน่นอนเขาไม่ยอมที่จะไปกองขยะแล้วเพราะว่าเขาได้เข้าไปสู่ปราสาทที่มีความสุขสบายมีปัจจัยอำนวยสุขต่างๆมากมายแล้วเขาจะไปอยู่ที่กองขยะอีกทำไมเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงเปิดประตูความสมบูรณ์ให้แก่เขาเนี่ยคนที่ความสมบูรณ์เนี่ยคือใครก็คือคนที่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทรงใช้แล้วก็หลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามและเขามันในการวิกิรในการวิกรุลลอฮ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอบุคคลนี้เนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เขาก็ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเขาก็หลีกห่างแล้วเขาก็มันในการวิกิรในการวิกรุลลอฮ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอสามประการนี้บุคคลนี้เนี่ยจะได้ประตูแห่งความสมบูรณ์นะเมื่อคนเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยอยากถามว่าจะกลับไปอีกไหมล่ะสู่หนทางสู่พฤติกรรมที่มันไม่ดีมันโสมมันสกปรกเขาจะไม่กลับแล้วพออัลเลาะห์ตะอาลาได้เปิดให้แล้วนะจะกลับไปทำไมอีกล่ะเราเจอของดีแล้วไม่ใช่ล่ะนะلو فتح لك باب الأنس باب الأنس بينك وبينه بين الله หากว่าถูกเปิดให้แก่ท่านบาบุลอุนซประตูแห่งความคิดถึงคนึงหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูแห่งความคิดถึงความคุ้นเคยความสุขระหว่างท่านกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานเตาฟิกได้ทรงประทานความสะดวกให้แก่เราในการปฏิบัติอามัลอิบาดะฮ์ฟัรดูซุนนะฮ์หลีกห่างจากการกระทำความชั่วทั้งหลายแล้วก็มีการดิกรมีการดิกรุลลอฮ์เป็นประจำมีวิริดมีอามัลจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยทรงเปิดหัวใจของเขาให้มีความรู้สึกมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺมีความสุขอยู่กับซิกรุลลอฮ์มีความสุขอยู่กับการปฏิบัติอามัลอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจวับเรามาตอลับบะตะมันตะนะซุบิฮีแน่นอนท่านก็จะไม่ไปแสวงหาอีกแล้วมันตะนาสุกับผู้ที่ท่านเนี่ยจะไปมีความสุขไปคุ้นเคยไปคืนหนึ่งหาบีฮีบีมันด้วยกับผู้นั้นท่านก็จะมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาแล้วแหละหมายความว่าตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าทิ้งสุขทิ้งยางไม่ใช่หมายความว่าหัวใจของพวกเขาเนี่ยจะให้ความสนใจกับเรื่องของอัลลอฮฺตาลาเป็นอันดับแรกเรื่องอื่นค่อยเอาไว้ทีหลังถ้าเรื่องของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยต้องนำมาก่อนแหละนั่นคืออัลามัตของคนที่มีความรู้สึกอัลองสุบินละมีความรู้สึกคิดถึงคนหนึ่งหามีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาคนเรานี่คิดถึงใครแต่คนหนึ่งก็ต้องมีความสุขนะมีความสุขคิดถึงแล้วทุกมีไหมล่ะมันก็มีความสุขนะแล้วเราจะอยู่แบบนี้เนี่ยจะอยู่ในสถานะแบบนี้เนี่ยอยากถามว่าเราจะ อยู่ในสภาวะหัวใจที่มีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาได้ไหมล่ะมันก็ต้องทำความรู้จักอัลลอฮฺตะอาลา
แล้วก็ต้องหมั่นในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์คนเรามีความสุขกับใครสักคนเนี่ยมันก็ต้องมีความใกล้ชิดร่วมกันมีความใกล้ชิดนะมีความใกล้ชิดมีความสุขเราสร้างความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากน้อยแค่ไหนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ระดับสูงนะเรื่องที่ระดับสูงการที่เรามีหัวใจที่ใฝ่ในการละหมาดรอจดจ่ออยู่ตลอดเมื่อไรถึงเวลาละหมาดสักทีนะบุคคลนี้แหละเป็นคนที่อัลอุงซุบิลละมีความสุขอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสุขอยู่กับการปฏิบัติอามัลอิบรัตต่อพระองค์ไม่ใช่ว่าเพลินกับดุนยานึกเรื่องละหมาดก็ฉันก็ไม่นึกเรื่องละหมาดเนี่ยเพราะว่าอาซานเรียบร้อยปั๊บพออาซานดังขึ้นเข้าเวลาอีกแล้วเลยนะทำมันเร็วจังล่ะเรายังทำภารกิจไม่เสร็จยังเพลินอยู่เลยแสดงว่าไม่คิดถึงอัลลอฮ์ตะอาลาเลยนะแต่ว่าคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาคิดถึงอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเมื่อไรจะเข้าเวลาละหมาดสักทีเราก็ทำภารกิจของเราทำงานของเรารอเวลาจะละหมาดนึกถึงเรื่องละหมาดก่อนเข้าเวลาซะอีกก่อนจะเข้าเวลาซะอีกนะนึกถึงเรื่องละหมาดเนี่ยอยากถามว่าจะมีสักกี่คนน่ะรอจะละหมาดจดจ่อจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ตะอาลากันอย่างเดียวเลยนั่นแหละหัวใจที่มีความคิดถึงคือหนึ่งหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่หัวใจแบบนี้เนี่ยเขาก็ไปเอาสิ่งอื่นใดมาเป็นความสุขของเขาแล้วนอกจากมีความสุขกับอัลลอฮ์ตะอาลานี่ก็พอแล้วหมายความว่าเขาก็ไม่ขนขวายอะไรนี่ของดุนยาละไม่ต้องขนขวายอะไรไม่ต้องไปเพิ่มความสุขอะไรสุขต่างๆในดุนยาเพราะเขามีความสุขอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เพียงพอในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงให้แก่เขาจะมีสักกี่คนนะแบบนี้ลาวิคตารากะหมดไปลาวิคตารากะลิรูบูบิยะติฮีมากอตะตะอันฮูลาวิคตารวิคตารอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงเลือกท่านได้ทรงเลือกท่านลิรูบูบิยะติฮีให้กับการดูแลของพระองค์เนี่ยทรงเลือกท่านให้อยู่ในการดูแลของพระองค์เนี่ยอยู่ในการดูแลตลอดเราอยู่ในการดูแลของอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดเป็นพิเศษเลยมากอตอตะอันฮูแน่นอนท่านก็จะไม่ตัดจากอัลเลาะห์ตะอาลามากอตอตะอันฮูแน่นอนท่านก็จะไม่ตัดขาดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยให้การดูแลท่านดูแลท่านเป็นพิเศษท่านจะไม่ตัดขาดจากอัลลอฮฺเราเนี่ยมีคนดูแลไหมล่ะเราเนี่ยเราก็มีคนดูแลนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เนี่ยดูแลพ่อแม่เนี่ยดูแลเราจะถามว่าเราจะตัดขาดจากพ่อแม่ไหมล่ะตัดขาดทำไมล่ะพ่อแม่เขาดูแลเราถ้าตัดขาดเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่โดดเดียวไม่มีใครดูแลเราอยากให้ครูดูแลไหมล่ะครูเนี่ยครูผู้ชี้นำทำการดูแลเนี่ยเมื่อครูผู้ชี้นำไม่ทำการดูแลเขาตลอดในเรื่องของการเดินทางของอัลลอฮฺตะอาลาในเรื่องของชีวิตของเขานะอยู่ในการดูแลอยู่ตลอดดูแลเป็นอย่างดีด้วยอยากถามว่าสิทธิ์คนนั้นเนี่ยอยากจะตัดขาดจากครูของเขาไหมล่ะเขาก็ไม่อยากตัดขาดเพราะอยู่ในการดูแลมันดีกว่านะเพราะอยู่ในการดูแลเนี่ยก็จะอยู่ในร่องอยู่ในรอยอยู่ในหลักการอยู่ในหลักการของศาสนาตลอดเพราะมีครูคอยเตือนคอยดูแลอยู่ตลอดเขาก็ไม่อยากตัดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงดูแลเราเลือกอัลลอฮฺทรงเลือก
ให้เราเนี่ยอยู่ในการดูแลเป็นพิเศษของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงดูแลเราให้ริสกีเราให้เนียมัตต่างๆแก่เราให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติอามัลอิบาดัตครบถ้วนสมบูรณ์ให้เตาฟิกให้พลังกายพลังใจให้อำนวยความสะดวกง่ายใดในการกระทำความดีต่างๆพอเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงดูแลเราแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ตัดขาดจากอัลเลาะห์นะไม่ตัดขาดจากอัลเลาะห์แน่นอนหรือว่าเราตัดขาดจากอัลเลาะห์ตะนะหรือจะตัดขาดจากครูนะก็อยู่โดดเดียวเลยสิครับเลากะรุมตะอะลัยฮิถ้าหากว่าท่านนี่ปฏิบัติดีให้เกียรติอะลัยฮิอะลัลลอฮ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านให้เกียรติอัลเลาะห์ให้เกียรติอัลเลาะห์ด้วยอะไรด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คือการให้เกียรติอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาใช้เมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาใช้เราทำการละหมาดแล้วเราไม่ทำเราไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังดื้อดึงเรากำลังฝ่าฝืนอัลลอฮ์เรากำลังทรยศต่ออัลลอฮ์เรากำลังตะกับโบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ใช้เราบอกฉันไม่ทำขี้เกียจไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามอัลลอฮ์ตะอาลาห้ามอะไรเราก็ทำดูสิไม่เกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามันดิกิดมันดิกรุลลอฮ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอมีฤทธิ์มีอามันมันอะฮับบะชัยอันอัคซะรมินซิกริฮิผู้ใดที่รักสิ่งหนึ่งเขาจะรำลึกถึงสิ่งนั้นมากเราให้เกียรติอัลลอฮ์ตะอาลาเราก็จะมันดิกิดดิกรุลลอฮ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนั่นคือการให้เกียรติอัลลอฮ์ถ้าหากว่าท่านให้เกียรติอัลลอฮ์ตะอาลานะจะว่าเรามารอมากะลิกอยริฮีมารอมากะมานาฟีมารอมารอมัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะไม่โยนท่านทิ้งไปลิกอยริฮีให้ผู้อื่นจากอัลลอฮ์หมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งหรอกอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งท่านหรอกถ้าเกิดว่าท่านให้เกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่ถ้าหากว่าท่านนี่ไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์ระวังให้ดีถ้าท่านไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระวังให้ดีละหมาดก็ไม่ทำอัลลอฮ์ใช้ก็ไม่ทำสิ่งมะซียัตสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามก็ทำดิเกตดิกรุลลอฮ์ก็ไม่ค่อยจะเอาหมกมุ่นในเรื่องดุนยากันอย่างเดียวเลยอย่างนี้แหละครับจะห่างไกลจากเราะห์มัตห่างไกลจากความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮ์ตะอาลาแหละอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะปล่อยให้เขาอยู่กับสิ่งอื่นปล่อยให้เขาอยู่กับชัยฏอนปล่อยให้เขาอยู่กับดุนยาปล่อยให้เขาอยู่กับนัฟซูอารมณ์ชั่วร้ายของตนเองเรียบร้อยแต่ต้องให้เกียรติอัลลอฮ์ตะอาลาแหละอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงดูแลเป็นพิเศษทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ถ้าอาคิเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตอบแทนอย่างสมบูรณ์เลยแหละนะอย่างสมบูรณ์เลยถ้าดุนยาล่ะดุนยาเนี่ยเราจะไม่แร้นแค้นในหัวใจแน่นอนนะฮะไม่แร้นแค้นในหัวใจอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งมีใครบ้างอามัลอิบาดะห์ทอดทิ้งมีธรรมะเสียทั้งนั้นแหละจะเราทอดทิ้งเนี่ยนะฮะอะไรละอัลลอฮ์เครื่องหมายเราต้องเราทอดทิ้งอัลลอฮ์เครื่องหมายที่อัลลอฮ์ตะอาลาทอดทิ้งเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยได้กระทำสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั่นแหละบ่งชี้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ทรงทอดทิ้งกันแล้วแล้วถ้าทำสิ่งมะซียัตล่ะยิ่งทอดทิ้งไปอีกวันเยซูบิลแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้เกียรติอัลลอฮ์ตะอาลานะอัลลอฮ์ตะอาลาจะได้คุ้มครองดูแลเราเป็นพิเศษ
อิซาอะซะละอันกะมะฮับบะตะมะคลูกินฟัฟรห์หมดไปนะอิซาอะซะละอันกะอิซาอะซะละอะซะลัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ทรงถอดอังกะออกไปจากท่านมะฮับบะตะมะคลูกินถอดกับความรักที่มีต่อมะคลูกความรักที่มีต่อสิ่งถูกสร้างเนี่ยฟัฟรห์เนี่ยจะว่าเราจะว่าอิดาฟัฟรห์ดังนั้นท่านจงดีใจนะจงดีใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่รักสามีไม่รักภรรยาไม่รักลูกหลานไม่ใช่อย่างนั้นนะ เราต้องรักแล้วครับพอรักพวกเขาเนี่ยเป็นความดีเราใช้ให้รักนะครอบครัวนี่นะเราเคยเบื่อดุนยาไหมเบื่อดุนยาเนี่ยเราเคยเบื่อไหมนะชอบฟังเพลงยังไงต้องฟังตลอดแต่บางวันหนึ่งมันเบื่อแล้วมันไม่ชอบเราตะลายเบื่อไม่รักไม่ชอบมันละท่านจงดีใจนะนะเราชอบอะไรบ้างที่เป็นเรื่องดุนยาเนี่ยเราชอบดูมวยชอบดูบอลไหมชอบไหมชอบแต่มาวันหนึ่งไม่ชอบแล้วสมมุติไม่ชอบเรื่องดุนยาไม่ค่อยชอบแล้วอยากที่จะเข้าหาอัลลอฮฺตะอาลาแล้วตอนนี้จงดีใจนะจงดีใจให้มากเลยที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราเบื่อดุนยาเนี่ยเพื่อเราจะได้สร้างความคุ้นเคยกับอัลลอฮ์สร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่ถ้าหากว่าเราเดี๋ยวชอบดุนยานั้นชอบดุนยานี้ชอบทำนั้นชอบไปหมดเลยมันก็ทำให้เราห่างไกลจากอัลลอฮ์ตะอาลานะเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปคนทนตนเองได้บังคับตัวเองได้อย่างเด็ดขาดนอกจากอัลลอฮฺตะอาลาคนเราเนี่ยฟังเพลงมาตลอดชีวิตมันชอบนะฟังเพลงเนี่ยนะแต่มาวันหนึ่งมันเบื่อเหมือนกันเลยมันไม่ชอบเหมือนกันเลยไม่รู้เป็นยังไงนั่นอัลลอฮฺตะอาลาเลยทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจเราปกติแล้วเราชอบสังคมถ้าสังคมเนี่ยชอบมากเลยถ้าเป็นเรื่องสังคมเนี่ยเรื่องสังคมเรื่องของหน้าตาเรื่องของอะไรที่มันรู้สึกเป็นเรื่องที่มีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยเราจะชอบนะจะชอบมากแต่เมื่อวันหนึ่งนี่มันก็ชอบไม่อยากไปไหนรู้สึกอิ่มตัวรู้สึกอยากอามันอิบาดัตดิกิดดิกรุลลอฮ์ฟัฟรห์ท่านจงดีใจตัวนี้ไม่ใช่หมายความว่าถ้าเราอยู่ในสังคมแล้วจะกลายเป็นคนที่ห่างไกลจากอัลลอฮ์บางทีคนเราอยู่กับสังคมหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์อามันวิริดกัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันดีสินะอยู่ทั้งสังคมอยู่หัวใจเราอยู่กับอัลลอฮ์ลิ้นเราดีเกตร่างกายเราอยู่กับสังคมดีเลยไม่ดีเลยแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับสังคมอยู่กับผู้คนทั้งหลายแล้วเราลืมอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยอันนี้แหละนะมันจะเป็นปัญหาแหละนะครับฟะฮาซามินอินายะติฮิบิกะفهذا فضل عزل การที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงถอดความรักชื่นชอบมักลุกทั้งหลายจากหัวใจของท่านออกไปเนี่ยมินอีนายะติฮิมาจากการดูแลเป็นพิเศษของอัลลอฮฺตะอาลาละกะบีกะให้แก่ท่านนะดังนั้นเรื่องดุนยาทั้งหลายที่เราเบื่อหน่ายเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยทรงต้องการดูแลเราเป็นพิเศษแล้วต้องการดูแลเราเป็นพิเศษแล้วให้ความพิเศษแก่เราแล้วเราเคยเบื่ออะไรบ้างไหมล่ะนะยิ่งเราอายุเยอะๆแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาให้เบื่อหลายอย่างเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะคนเราถ้าเป็นคนแก่ก็ชอบเที่ยวชอบช้อปปิ้งชอบซื้อนั่นชอบซื้อนี่อยากอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังชอบนะพูดง่ายยังไม่เบื่อดุนยายังชอบกันอยู่ชอบกันตลอดมีแหละนะ
อยากซื้อทองสักเส้นอายุก็70แล้วใส่ให้มันสวยๆว่ากันไปนะก็ซื้อได้เหมือนกันนะอยากนู่นอยากนี่คนเราเวลาอายุเยอะๆแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้การดูแลเป็นพิเศษให้เบื่อนู่นเบื่อนี่อัลฮัมดุลิลละห์นะดังนั้นคนที่อาวุโสคนที่แก่ชราเนี่ยถ้าหากว่าเขาเบื่อดุนยาเบื่อสังคมแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะที่เขาเบื่อไม่ใช่เขาอยากจะตายนะที่เขาเบื่อก็คือเขาอยากที่จะอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาเขาอยากที่จะอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเราอย่าไปยุ่งเขาเลยนะนะโต๊ะไปเที่ยวหน่อยมั้ยอย่าไปชวนเขาเขาไปเที่ยวเยอะกว่าเราแล้วนะอย่าไปชวนเขาให้เขาอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาไปนะอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาไปต่อมาวะลายะกูนุมะศิยะตุนอิลลาวัซซุลลุมะอะฮาวะลายะกูนุมะศิยะตุนละไม่มีมะศิยะตไม่มีมะศิยะตการทำมะศิยะนี่จะไม่เกิดขึ้นอิลลาวัซซุลลุมะอะฮาเว้นแต่ความตกต่ำนั้นจะอยู่พร้อมกับมะศิยะนั้นเว้นแต่ความตกต่ำนั้นจะอยู่พร้อมกับมะศิยะนั้นนี่ต้องระวังให้ดีเลยคนเรากระทำความชั่วนี่อย่าถือว่ามีเกียรตินะอย่าถือว่ามีเกียรตินะถ้ามีมะศิยะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอิลลาเว้นแต่วัซซุลลุมะอะฮาความตกต่ำก็จะขึ้นแก่เขาไม่มีความมีเกียรติธรรมเสียดแล้วมีเกียรติไม่มีธรรมเสียดแล้วแต่มีแต่ตกต่ำอฟตะซีฮิหรือว่าท่านนี่จะทำการฝ่าฝืนอัลลอฮ์อวตะซีตะซิลละหรือว่าท่านนี่จะทำการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตาลากันนั้นหรือวะยูอิซซุกะแล้วอัลลอฮ์ตาลาจะให้เกียรติแก่ท่านกันนั้นหรือท่านจะทำมัสยิดแล้วก็อยากให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เกียรติท่านกันนั้นหรือไม่ครับถ้าทำมัสยิดยังก็ตกต่ำความตกต่ำใดเท่าตกต่ำตามทัศนะของอัลเลาะห์ตะอาลาในโลกดุนยาเนี่ยตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้เยอะไปหมดตำแหน่งดุนยาตำแหน่งที่มนุษย์ได้ตั้งกันขึ้นมาได้ลากกันขึ้นมาตั้งแต่ตำแหน่งอัลเลาะห์ตะอาลาล่ะมีเกียรติสูงส่งมั้ยหรือว่ามีความตกต่ำก็ดูว่าเราเนี่ยได้กระทำมะซียัตหรือเปล่าล่ะถ้าทำมะซียัตเนี่ยตกต่ำแน่นอนตกต่ำแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เรานึกกับตัวเองอยู่ตลอดว่าเราเนี่ยตกต่ำณที่อัลเลาะห์ตะอาลาหรือเปล่าในสังคมในสายตาของมนุษย์อย่าไปสนใจใครจะมองเรายังไงว่าเราไม่มีตำแหน่งเราเป็นคนที่ต่ำต้อยเป็นคนที่ไม่มีระดับช่างเขาไปนะเพราะมีเกี่ยวกับเราเนี่ยเขามองยังไงเราก็มองไปแต่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ตะอาลานี่สำคัญมากเราไม่เกียรติแค่ไหนมักเสียทำไหมถ้าทำแสดงว่าตกต่ำแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอามันอิบาดัตแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติเราเราต้องชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตาเราไม่ใช่ตะกบดนะหรือว่าท่านจะทำการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตาลาแล้วอัลลอฮ์ตาลาให้เกียรติท่านกันนั้นหรือกัลลาหาเป็นเช่นนั้นไม่กัลลาหาเป็นเช่นนั้นไม่อย่างแน่นอนถ้าทำมัสยิดแล้วต้องตกต่ำมันจะมาสูงได้ยังไงนะฟะกอดรอบตุลอิซซะมะอัตตออะติฟะกอดแท้จริงรอบตุรอบตุลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงผูกอัลอิซซะความมีเกียรติเนี่ยมะอัตตออะติพร้อมกับการตออะตถ้ามีการตออะตเรามีการปฏิบัติอามัลอิบาดะตเราได้กระทำความดีเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงให้เกียรติเรา
อัลลอฮฺตาลาทรงให้เกียรติเรานี่พอแล้วเราอย่าไปให้มนุษย์ให้เกียรติเราถ้าเราต้องการให้มนุษย์ให้เกียรติเราเนี่ยเราโอ้อวดทันทีริยะทันทีแล้วเราก็จะกลายเป็นคนตกต่ำทันทีเลยมีเกียรตินะที่อัลลอฮฺตาลาก็พอแล้วเราจะไปแก่สายตาของมนุษย์ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้กระทำตออัตอิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราตออัตมากเรามีเกียรติมากอัลฮัมดุลิลลาห์วัดดุลละในตอนพิจารณาอิซะอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงผูกความตกต่ำเนี่ยมาอันมะซียะติพร้อมกับมะซียะพร้อมกับการทำมะซียะการทำการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราจะผูกทันทีผูกอยู่คล้องอยู่ในคอเราเลยความมืดดำคล้องอยู่ในคอเราเลยคนซอลิฮีนจะเห็นคนซอลิฮีนเนี่ยจะสังเกตเห็นถ้าเกิดว่าทำการตออัตนะคนซอลิฮีนก็เห็นนูรรัศมีเห็นนูรนะเพราะฉะนั้นคนเราถ้าทิ้งละหมาดเนี่ยคนเราที่ทำความผิดเนี่ยเช่นทำความผิดไปฆ่าคนหรือทำความผิดที่ต้องถูกประหารชีวิตเนี่ยศาลตัดสินประหารชีวิตอย่าถามว่าคนนี้เป็นคนมีเกียรติไหมไม่มีเกียรติถ้าเกิดประกันตัวมาได้ประกันตัวประกันแต่ว่าถูกตัดสินประหารไปแล้วแหละเวลาอยู่ในสังคมเนี่ยเป็นคนมีเกียรติไหมไม่โอ้คนนี้ถูกทำความผิดร้ายแรงต้องถูกตัดสินก็ไม่มีเกียรติเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่ทำมะซียะห์ทำความผิดแล้วคนทิ้งละหมาดล่ะคนทิ้งละหมาดด้วยเจตนาคนทิ้งละหมาดแบบขี้เกียจเจตนาตั้งใจทิ้งละหมาดเนี่ยอย่าทำฮุกุมอะไรในศาสนาอิสลามฮุกุมอะไรใช้แล้วก็ไม่ทำใช้แล้วก็ไม่ทำนะผมพูดไปเดี๋ยวหารุนแรงอีกยุคตั้งครับต้องถูกฆ่าเลยถึงนั้นนะวะญะซุบิลลาอะไรกันเนี่ยฮุกุมนี้นำมาใช้ไม่ได้นำมาใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าใช้ได้ทุกที่นั่นนะเพราะไม่มีผู้นำใช้ไม่ได้ไม่มีอัลอิสลามใช้ไม่ได้แสดงว่าเราทิ้งละหมาดกันเป็นว่าเล่นเนี่ยฮุกุมมันมัดตัวเราแล้วแม้อยู่ในสังคมไม่มีใครจะมาลงโทษเราแบบนั้นหรอกแต่เราลืมว่าฮุกุมมันมัดตัวเรามาแล้วว่าเราเนี่ยมีความตกต่ำละเช่นเราทำซีนาไปทำซีนาแต่งงานแล้วสมมุติไปทำซีนาพอทำซีนาเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยจะขว้างให้ตายไม่ได้นะฮะเพราะกฎหมายอิสลามก็ต้องมีผู้นำต้องมีคอลิฟะต้องมีเจ้าหน้าที่จะมาใช้ศาลเตี้ยเนี่ยไม่ได้นะอิหม่ามจะบอกตัดสินคนนี้ต้องขว้างจนตายขุดหลุมที่มัสยิดแล้วก็เอาหินมากองแล้วก็ขว้างไม่ใช่ไม่ได้มาโดนจับนะฮะไม่ได้แต่อย่าลืมว่าเมื่อเราทำมัสยิดทำซีนาเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยฮาลาลเลือดแล้วนะเราถูกตัดสินว่าถูกประหารชีวิตตามหลักการศาสนาอย่าถามว่ามีเกียรติไม่มีเกียรติไม่มีเกียรตินะเพราะฉะนั้นมัสยิดเนี่ยถ้ามัสยิดเนี่ยจะอยู่พร้อมกับความอัซุลความไม่มีเกียรตินะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่แบบมีเกียรติตามทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่สำคัญที่สุดฟาซารฟีตออะติฮินูรุนวะอิซซุนวะกัชฟุฮิญาบินฟาซารฟีตออะติฮิดังนั้นก็จะกลายเป็นในการตออัตของเขาในการตออัตของเขาคือเมื่อเขามีการตออัตต่ออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยซอรนูรนก็จะเป็นนูรเป็นนูรรัศมีให้กับหัวใจของเขานะเป็นนูรรัศมีให้กับหัวใจของเขา
เช่นอะไรบ้างที่เป็นนูรท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัศศอลาตุนูรุนการละหมาดนั้นเป็นนูรรัศมีการละหมาดนูรเป็นนูรรัศมีก็นูรรัศมีจริงๆนั่นแหละครับนะแล้วก็ละหมาดเป็นนูรนูรตรงไหนนูรที่หัวใจของเราคนเราเนี่ยละหมาดเป็นประจำอย่างเสมอไม่ว่าละหมาดฟารดูหรือละหมาดซุนัตเนี่ยจะเป็นนูรนะนูรที่อยู่ที่หัวใจนูรก็คือเมื่อเราละหมาดเป็นประจำเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาใจหัวใจของเราเนี่ยนึกถึงอัลเลาะห์นึกถึงอัลเลาะห์นึกถึงการอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นึกถึงอามัลอิบาดะห์ทำอะไรดีนึกเรื่องละหมาดนึกเรื่องละหมาดนั่นแหละเรื่องอื่นมีอยากจะนึกตอนนี้ฉันอยากจะละหมาดอยากจะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ตะอาลาหัวใจมีนูรหรือทำการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ทำการซิกิรทำการซิกรุลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะประดับประดานูรรัศมีในหัวใจของเราก็คือหัวใจของเราเนี่ยก็จะมีความผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์หัวใจก็จะมีการซิกิรอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาง่ายสะดวกง่ายดายอัศศอลาตุนูรุนกะลามะเป็นนูรนูรก็คือคนเรานี่ถ้าละหมาดเป็นประจำละหมาดครบละหมาดซุนนะห์ด้วยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้นูรรัศมีที่หัวใจก็คือหัวใจเนี่ยจะใฝ่ในเรื่องของสิ่งที่ดีๆจะคิดดีทำดีจะใฝ่เรื่องดีๆทำละหมาดแล้วไม่พอต้องทำอย่างอื่นด้วยพอทำละหมาดแล้วก็ต้องอ่านกุรอานพอทำละหมาดแล้วอยากศอลาวาตนบีพอทำละหมาดแล้วอยากดิกะซิกุลลอฮ์เหมือนกับว่าการละหมาดเป็นนูรรัศมีที่จะทำการชี้นำหัวใจเนี่ยให้กระทำความดีอื่นๆอีกนี่อัศศอลาตุนูรุนนูรุนพอทำอามัลอิบาดะห์อื่นๆหัวใจก็เพิ่มนูรรัศมีขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดีเกตการดิกรุลลอฮ์เนี่ยเป็นการเพิ่มนูรรัศมีกับหัวใจเราดีเกตเราดิกรุลลอฮ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะเพิ่มนูรรัศมีกับหัวใจนูรัศมีเนี่ยเราจะรู้เรื่องนูรัศมีดิกันดิกรุลลอฮ์จนกระทั่งว่าเรานี่อยากทำความดีอยากทำความดีเนี่ยใจมันอยากทำความดีคนนั้นหัวใจมีนูรความดีทำง่ายอยากนะอยากจะมาละหมาดอยากจะมาทำความดีเราเป็นชาวเราเป็นชาวกุมรู้อะไรที่อะไรจะเป็นสิ่งดีก็อยากที่จะทำคือมีอันฮิรส์มีความอยากจะทำมีแรงผลักดันอยากทำความดีแสดงหัวใจมีนูรรัศมีถ้าขี้เกียจนะขี้เกียจละหมาดขี้เกียจทำความดีอะไรที่เป็นความดีขี้เกียจอะไรที่เป็นสิ่งไร้สาระชอบนั่นเป็นอัลามัตเครื่องหมายของคนที่หัวใจไม่มีนูรมีแต่ซุลูมาตความมืดที่มาปิดกั้นหัวใจเขาจากการคิดดีทำดีอยากทำความดีนี่คือเป็นอาลามัตเครื่องหมายง่ายในการตรวจสอบตัวเราเองไม่ต้องไปตรวจสอบคนอื่นตรวจสอบตัวเรานี่แหละนะว่ามีนูรหรือเปล่าวะอิซซอนการตออัตในการตออัตนั้น ก็จะมีอิซซอนมีความมีเกียรติคนเราทำความดีเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสัญญาจะให้สวรรค์ให้ผลบุญมีเกียรติมั้ยมีเกียรติทำความดีอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้สวรรค์ทำการถือโสดอัลลอฮฺตะอาลาให้เข้าประตูสวรรค์อัลรอยานทำการละหมาดอัลลอฮฺตะอาลาให้เข้าประตูการละหมาดชอบอ่านละหมาดเป็นประจำอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เข้าสวรรค์ประตูวุฎูเข้าทุกประตูนั่นแหละที่เป็นความดีเรียกประตูไหนเข้าหมดเลยพอทำความดีเยอะคนมีเกียรตินะอิซซอนวะกัชฟุฮิญาบินและทำการเปิดฮิญาบฮิญาบแปลว่าสิ่งที่มาปิดกั้นปิดกั้นตรงนี้เนี่ยปิดกั้นหัวใจเราหัวใจเราถูกปิดกั้นจากอัลเลาะห์มั้ยก็นึกหัวใจลืมอัลเลาะห์ตะอาลาบ้างมั้ยลืมอัลเลาะห์ตะอาลาบ้างมั้ยถ้าลืมอัลเลาะห์ตะอาลาแสดงมีฮิญาบอยู่นะมีฮิญาบอยู่คนที่ฮิญาบถูกเปิดออกจากหัวใจเขาเนี่ยเขาก็จะนึกถึงอัลเลาะห์
นึกถึงการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นึกถึงเรื่องการละหมาดต่ออัลเลาะห์นึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดแสดงหัวใจถูกเปิดนะฮะถูกเปิดวะดิดดุฮามะซิยะตุนวะซุลมะตุนวะดิดดุฮาและสิ่งที่ตรงกันข้ามดิดดุฮาดิดดุนอัตตออะห์สิ่งที่ตรงกันข้ามกันตออะห์อันนี้อันวดิดดิฮานี่ดูฮะวดิดดิฮาต้องเป็นอย่างฟีตออตีวดิดดิฮาและสิ่งตรงข้ามกันตออัตก็คือมะซียะตุนกันทำมะซียะตวะซุลมะตุนวะซุลลุนวะฮิญาบุนบัยนะกะวะบัยนะฮูสิ่งที่ตรงข้ามกับการต่ออันคือทำมะซียะห์ทำสิ่งที่เป็นความชั่วฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์วะซุลมะตุนเป็นซุลมะห์ซุลมะห์ก็คือเป็นความมืดซุลมะห์แปลว่ามืดจริงๆแล้วมืดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามืดดำเหมือนตอนกลางคืนอะไรงั้นน่ะซุลมะห์ก็คือสิ่งที่มาปิดหัวใจมากั้นหัวใจเอาไว้นะจากการทำความดีจากการคิดดีจากการทำดีคิดดีทำดีคิดดีไม่มีหัวใจถูกปิดหมดเป็นซุลมะห์ธรรมะเสียดนะฮะจะมีซุลมะห์เข้ามาวะซุลลุนมีความตกต่ำธรรมะเสียดมีความตกต่ำมือเราเนี่ยมือเนี่ยพี่น้องมือเราเนี่ยมือของเราพี่น้องขายเท่าไหร่ถ้ามีคนซื้อเอาสักแสนไหมนะเราก็ไม่ยอมล้านนะไม่ยอมอ่ะเพราะว่ามือเราเอาไปใช้ในการชีวิตประจำวันได้หมดสักล้านใช่ไหม10ล้านเศรษฐีมาขอซื้อเพื่อจะมือไปต่อมือเขา100ล้านฉันก็ไม่ขายมือฉันเนี่ยนะไม่ขายแต่ถ้าหากไปขโมยเงินคน 1,000 บาทไปขโมยเงินคนอื่น 1,000 บาทเนี่ยฮุกุมคืออะไรตัดมือครับฮุกุมอิสลามคือตัดมือแล้วทำไมตัดมือล่ะแค่ 1,000 บาทเองต้องตัดมือด้วยเพราะมือไปทำมะซียัตไปกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาลักขโมยเงิน 1,000 นึงตัดมือเลยอัลลอฮ์มือมีค่าแค่พันเดียวเพราะธรรมะซียะห์ไม่มีค่าเลยความตกต่ำก็จะเกิดขึ้นนะความตกต่ำก็จะเกิดขึ้นไปทำซีนาไม่แต่งงานทีทำซีนาถูกโบยร้อยทีตกต่ำมากเลยแล้วโบยประจานเนี่ยนะไม่ใช่ไปโบยกันแบบแอบโบยนะต้องโบยต่อหน้าพวกคนทั้งหลายพวกคนทั้งหลายที่ก็จะได้นำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าฉันจะไม่ทำอีกแล้วแล้วคนโบยแหละเป็นคนที่มีเกียรติไหมล่ะถูกโบยไม่มีเกียรติเพราะทำมาเสียดคนที่แต่งงานแล้วไปทำซีนาตัวฟื้นหุกกลมมาหน่อยคนได้อะไรกลัวพอไปทำซีนาแต่งงานแล้วทำซีนาร่างกายของเขาเนี่ยไม่มีเกียรติแล้วต้องถูกขว้างให้ตายเห็นไหมแสดงว่ามะซียะห์เนี่ยจะอยู่พร้อมกับอะไรฮะอยู่พร้อมกับอัซซุลแม้จะมีหน้ามีตาในสังคมก็ตามสมมุติแต่ถ้าทำมะซียะห์แล้วก็หน้าที่อัลเลาะห์ตะอาลาถือว่าเป็นคนที่ตกต่ำไม่ใช่เป็นคนที่มีเกียรติแต่อย่างใดวะฮิญาบุนบัยนะกะวะบัยนะฮูและการทำมัสยิดนั้นจะเป็นฮิญาบที่มาปิดกั้นระวังท่านและอัลลอฮ์คือระวังท่านกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยการทำมัสยิดจะเป็นฮิญาบที่มาปิดกั้นเราบอกว่าปิดกั้นคือปิดกั้นหัวใจเราหัวใจเราเนี่ยเราเวลาปฏิบัติอามัลอิบาดะห์หัวใจเรานึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาตลอดบางทีหัวใจเราดิเกตอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดเป็นประจำเลยดิเกตง่ายแหละ
แต่พอเวลาทำมะซียัตนะหัวใจเนี่ยถูกปิดกั้นเลยชอบลืมอัลลอฮ์บางทีก็ลืมกันไปเลยนะหัวใจอยู่กับดุนยากันไปเลยลืมอัลลอฮ์ตะอาลากันไปเลยดังนั้นมะซียัตเนี่ยจะเป็นสิ่งเป็นฮิญาบปิดกั้นระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ตะอาลาเลยต้องทำไงต้องขจัดมันออกไปขจัดฮิญาบออกไปด้วยกับอะไรด้วยกับการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาบัตต่ออัลลอฮ์ตอนพี่น้องใกล้ตายพี่น้องอยากจะเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงตอนพี่น้องใกล้ตายอัลลอฮ์ตอนใกล้ตายเนี่ยฉันอยากที่จะอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลานะตอนใกล้จะตายเนี่ยแต่ทำไงได้ล่ะตอนที่มีชีวิตอยู่สบายดีเนี่ยหัวใจอยู่กับดุนยากันอย่างเดียวเลยตอนใกล้ตายเนี่ยจะไม่อยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยังไงล่ะเมื่อถูกทิ้งจากอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่นะเราก็ต้องอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ตะอาลาตลอดสิหัวใจมีนูรเพราะเราตออัตต่ออัลลอฮ์พอใกล้ตายเราก็หัวใจมีนูรเหมือนกันไม่ถูกปิดกั้นจากอัลลอฮ์ตะอาลาเช่นเดียวกันลิ้นของเราก็จะไม่แข็งคนเราทำไมลิ้นแข็งอ่ะใจแข็งคนเราลิ้นแข็งเพราะใจแข็งใจแข็งกระด้างลิ้นกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยยากก็เหมือนกับปัจจุบันนี้แหละครับถ้าเกิดว่าเราทำไมเราถึงไม่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ชอบกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อแต่ละวันกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ยากนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยและไม่ต้องเหนื่อยด้วยไม่ต้องเมื่อยด้วยจะนอนกล่าวจะนั่งกล่าวจะเดินกล่าวยังไงก็กล่าวได้ทั้งนั้นเลยแต่ทำไมเราไม่ค่อยกล่าวใจไงอยู่ใจถ้าใจแข็งลิ้นมันก็แข็งลิ้นแข็งก็ลิ้นไม่กล่าวนะเรื่องไร้สาระอะไรก็พูดลิ้นพันเลยน้ำลายฟุ้งเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าหัวใจคนอ่อนอ่อนโยนอ่อนนุ่มอ่อนโยนชอบกล่าวโดยเฉพาะยิ่งคนเราบนอาดิเกนที่กรุงเราเป็นประจำเนี่ยหัวใจจะอ่อนโยนนี่คือเป็นผลตามมาอย่างดีเลยของการดิเกนที่กรุงเราคนดิเกนที่กรุงเราเนี่ยหัวใจจะอ่อนโยนคนเราหัวใจอ่อนโยนลิ้นมันก็จะอ่อนด้วยพอลิ้นอ่อนเนี่ยกล่าวง่ายเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวง่ายตอนใกล้ตายก็กล่าวง่ายง่ายเลยเรามากล่าวมันเพลินนะไม่ต้องไปบอกว่ากล่าวหน่อยแล้วกล่าวหน่อยแล้วกล่าวไม่ได้เพราะใจมันแข็งอยู่นะนอกจากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้ป่วยกันนานๆได้ป่วยจนกระทั่งว่าฉันยอมแล้วอัลลอฮ์ฉันยอมแล้วฉันเป็นเบาที่ต่ำต้อยแล้วฉันไม่ไหวแล้วเมื่อนั้นแหละจะได้กล่าวได้แหละจะมีสักกี่คนละที่ป่วยกันนานๆแบบนี้เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาจะได้ให้เขาได้มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ให้หัวใจอ่อนโยนให้ดิเกตดิกุลลอฮ์ง่ายนะบางทีตายแล้วตายเลยตายเร็วมันจะตื่นนะครับเป็นไงมัมต่อไหมฮะบอกได้มันได้จะที่ผมแล้วแต่อิหม่ามเราต้องตัดผู้นำมามะนะอะกะมินัชชูฮูดีอิลลาอะดัมวุกูฟิกะมะอัลฮุดูดวะอิสติฆอลุกะบิฮาซัลวุจูดอัลวุจูดคันมุกวะอันมุกวะนาตอัลวุจูดสิ่งที่มีทั้งหลายมามะนะอะกะมินัชชูฮูดไม่มีสิ่งใดที่จะมาห้ามท่านมินัชชูฮูดจากหัวใจที่ชูฮูดกับอัลลอฮ์หัวใจชูฮูดอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเราเคยดูมวยไหมล่ะดูมวยเนี่ยชอบนะอย่าไปนั่งข้างๆนั้นเดี๋ยวก็โดนเข่าโดนศอกหัวใจเราก็จดจ่ออยู่กับมวยตาเราหัวใจเราก็จดจ่ออยู่กับมวยนั่นแหละเราเคยดูบอลไหม
บางคนชอบดูบอลตาก็ดูบอลนั่นแหละใครไปใครมาฉันไม่สนใจแล้วฉันก็ดูแต่บอลนั่นแหละดูแต่บอลนั่นแหละเขาเรียกว่าหัวใจชูฮุดจดจ่ออยู่กับมวยจดจ่ออยู่กับฟุตบอลจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบหัวใจจดจ่ออยู่วันนี้ในชูฮุดนะเพ่งเล็งให้ซึ้งอยู่ในจิตเอาซึ้งเลยนะตรึงอยู่ในจิตอยู่ตลอดเลยเพ่งเล็งมวยตลอดไม่คลาดสายตาเลยนะเดี๋ยวถ้าพลาดปุ๊บเดี๋ยวตอนเตะกั้นคอเราไม่เห็นไม่ทันเห็นยุ่งอีกเราจะเห็นช็อตเด็ดสักหน่อยนะกั้นคอทีเดียวเราก็จะได้เห็นช็อตเจ๋วๆคลาดสายตาไม่ได้บอลมวยก็เหมือนกันนะจดจ่ออยู่ตลอดทีนี้เราเปลี่ยนเรื่องของดุนยาที่เราจดจ่ออยู่กับมันเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอัลลอฮ์ตาลาซิกิรอัลลอฮ์ตาลาชอบซิกิรชอบซิกิรอัลลอฮ์ตลอดคนที่จะเข้าถึงระดับนี้ได้ก็ต้องมันเพียรในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ถ้าภายนอกเนี่ยเคลื่อนไหวมันเพียรในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะทรงประดับการชูฮุดในหัวใจเขาจะประดับมาเลยจะประดับมาชูทีนิดทีละน้อยหัวใจเริ่มอยู่กับอัลเลาะห์ตาลาง่ายละภายนอกของเราเนี่ยต้องมันเพียรทำความดีดิกริกุลลอฮ์อัลเลาะห์ตาลาก็จะประดับหัวใจของเราให้ชูอยู่กับอัลเลาะห์ตาลาชูเพ่งเล็งนะซึ่งอยู่ในจิตจับอยู่กับสิ่งที่เราสนใจอยู่ตลอดสนใจมวย เราเคยมีปัญหาอะไรมั้ยมีปัญหาเครียดมีปัญหากลุ่มเราเคยมีไหมปัญหานี้เนี่ยแก้ไม่ตกคิดทั้งวันทั้งคืนคิดแต่เรื่องนี้แหละคิดไม่ตกสักทีแก้ปัญหาไม่ได้เลยแสดงว่าเราเนี่ยชูวุฒิอยู่กับปัญหานั้นจิตของเราจะเราจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นนั่นแหละไม่ไปเรื่องไหนละฉันถ้าเกิดว่าใครมารบกวนฉันแล้วก็รำคาญทันทีบางทีชูฮุดปัญหาที่เราคิดกันอยู่ใครมาเรียกเราก็ไม่ได้ยินเราก็ไม่สนใจนะฮะเปลี่ยนมาเป็นอัลลอฮ์ตาลาเป็นการชูฮุดอยู่กับอัลลอฮ์นะถ้าชูฮุดอยู่กับอัลลอฮ์ตาลาได้แบบนี้นะพี่น้องนำไปใช้ในละหมาดได้เลยที่เราซูลบอกว่ายังไงญิบรีลมาถามท่านรอซูลมันอิห์ซานอะไรคืออิห์ซานท่านรอซูลตอบว่าอันตะอับดุลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูก็คือการที่ท่านอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เช่นการละหมาดกะอันนะกะตะรอฮูเสมือนกับท่านเห็นอัลลอฮ์มันก็เห็นอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์เห็นยังไงอัลลอฮ์เราก็ไม่เคยเห็นอัลลอฮ์ตาแล้วไม่ใช่หรอเราไม่เห็นอัลลอฮ์ตาลาชาวสวรรค์เนี่ยจะได้เห็นอัลลอฮ์ชาวสวรรค์เนี่ยจะมีความสุขในสวรรค์มีความสุขกินดื่มปราสาทที่มีความสุขสบายนะทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขสบายหมดแต่พอเวลาได้เห็นอัลลอฮ์ตาลาลืมทุกสิ่งเลยไม่สนใจเนี่ยมัดอะไรในสวรรค์เลยแล้วก็ไม่มีความสุขอย่างแท้จริงอะไรเลยไม่มีเลยเว้นแต่อัลลอฮ์ตาลาเท่านั้นที่เขาได้เห็นนั่นเหมือนเห็นอัลลอฮ์ตาลาเราละหมาดกะอันนะกะตะรอฮูมันก็เห็นอัลลอฮ์ก็คือเราละหมาดเนี่ยเราไม่สนใจสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์จดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์ชูฮุดอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยนี่ชูฮุดชูฮุดที่ว่าเนี่ยแต่การที่เราจะชูฮุดอยู่กับมันเนี่ยเราก็ต้องชูฮุดอยู่กับอัลเลาะห์ตาอาลาเนี่ยเราก็ต้องสร้างความคุ้นเคยกันก่อนเหมือนกับมะคะลกเนี่ยเราจะชูฮุดอยู่กับมันเนี่ยเราก็ต้องชอบมันชอบพอชอบมันน่ะชูฮุดคุ้นเคยเลยเนี่ยบอลจะมาตอน 2:00 น.เนี่ยจดจ่ออยู่ตลอด
งก็ต้องตื่นมาดูให้ได้นะอันนั้นชิมช็อปใช้เนี่ยยังไงจดจ่อให้ได้ตื่นมาตอนตีสองหรือเที่ยงคืนยังไงก็ต้องจดจ่ออยู่ตลอดนำมาใช้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเอาละเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้หัวใจนะผมก็พูดเปรียบเทียบเพื่อให้เราเห็นภาพส่วนจะเข้าไปจริงๆแล้วต้องมีอามันคุณละหมาดฟัรดูฮาเวลาเนี่ยแหละแล้วก็ซุนนะห์ทั้งหลายแล้วก็มีวิริดมีอามันมีซิกเกตมีซิกุลลอฮ์เยอะๆกอลาอัลลอฮ์เยอะๆนะเอามาใช้ในละหมาดได้ชูดนี้เนี่ยไม่มีสิ่งใดมาห้ามท่านจากชูดอิลลาอาดัมวุกูฟิกะมะอัลฮุดูดเว้นแต่ท่านเนี่ยไม่หยุดมะอัลฮุดูดพร้อมกับขอบเขตขอบเขตที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงห้ามเอาไว้เนี่ยท่านไม่หยุดคือท่านล้ำละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางเอาไว้ก็คือท่านไปละเมิดกระทำสิ่งที่ฮารอมพอละเมิดกระทำสิ่งที่ฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้มะซียัตนี่แหละมาเป็นสิ่งที่เป็นฮิญาบมาห้ามเราจากการชูดกับอัลลอฮ์ตะอาลาวันนี้ต้องรีบตะวัดต่ออัลลอฮ์ไม่งั้นมาเสียที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มาห้ามเราจากการชูดอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาผมพูดทับศัพท์อะไรกันนะนะพี่น้องชูดเพ่งเล็งให้ซึ่งอยู่ในจิตนี่ถ้าเกิดว่าเราจะแปลกันง่ายๆดิเกตอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาซึ่งอยู่ในจิตเลยนะซึ่งอยู่ในจิตเคยอินอยู่ในจิตเลยนะฮะให้ตรึงอยู่ในจิตของเราอยู่ตลอดนะอัลลอฮ์สิ่งนี้พูดได้แหละแต่เวลาทำเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการของมันอามันอิบาดะห์ให้เยอะอินชาอัลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะประดับประดาหัวใจเราให้มีการชูดอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาการทำมาซียัตจะมาปิดกั้นจะมาห้ามวัชติฆอลุกะบิฮาดันวุจูดวัชติฆอลุกะและนี่อัตบะยังอาดัมไม่มีสิ่งใดมาห้ามจากการชูดหัวใจชูดเว้นแต่อิสติฆอลุกะเว้นแต่ท่านเนี่ยหมกมุ่นสนใจหมกมุ่นอยู่สารวนอยู่บิฮาดันวูจูดบิฮาดันมุกาวานาตหมกมุ่นอยู่กับมัคโลกหมกมุ่นอยู่กับสิ่งถูกสร้างคือหมกมุ่นอยู่กับดุนยาหมกมุ่นอยู่กับดุนยาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของธุรกิจเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของยศตำแหน่งนะเยอะแยะไปหมดหมกมุ่นอยู่กับมันอย่างนี้ก็ถือว่าถูกปิดกั้นเหมือนกันถูกปิดกั้นเหมือนกันแสดงว่าเราหมกมุ่นอยู่กับมันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับมรรคโลกก่อนนะฮะเรื่องอัลเลาะห์ตะอาลาไว้หลังอย่างนี้ก็เรียบร้อยถูกปิดกั้นเพราะฉะนั้นให้เราสนใจอยู่กับอัลเลาะห์สนใจอยู่กับอัลเลาะห์กับด้วยการดิกเกตการดิกรอัลเลาะห์เป็นประจำเนี่ยดิกเกตดิกรอัลเลาะห์มีเยอะและอย่าไปละเมิดขอบเขตอย่าไปละเมิดขอบเขตสิ่งที่ฮารอมอย่าไปทำสิ่งที่ฮารอมรู้ไหมพี่น้องนิดหนึ่งสิ่งที่ฮารอมแล้วก็มาปิดกั้นหัวใจเรามากที่สุดคืออะไรสิ่งที่ฮารอมและเป็นบาปใหญ่แล้วก็ทำง่ายไม่ต้องลงทุนเนี่ยการนินทาคนอื่นนินทาคนอื่นนี่ปิดเลยนะครับหัวใจเนี่ยโอ้มันรู้สึกมันหนักอึ้งมากเลยอามันเราเนี่ยรู้สึกมันไม่ค่อยจะรอดเป็นยังไงก็ไม่รู้นั่นแหละครับความหนักอึ้งของบาปทำให้หัวใจเราหนักไปด้วยถูกปิดกั้นจากอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยเพราะฉะนั้นบทสรุปนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยให้เกียรติอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งเราให้อยู่กับสิ่งอื่นอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงคุ้มครองดูแลเราเมื่อเราทำการตออัตต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้เกียรติแก่เรานะให้เกียรติแก่เราและไม่มีสิ่งใดที่ปิดกั้นเราจากอัลลอฮ์ตะอาลาเว้นแต่เราทำมาซียัตมุ่งมุ่นกับดุนยานะ
ตรงนี้หมายความว่าดุนยาเราทำไปทำงานประกอบอาชีพทำไปหัวใจเราเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากเราจะได้เกียรติอัลเลาะห์ตะอาลาไงอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เกียรติเราให้เรามีเกียรติที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอแล้วนะครับวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอาลาวะอะลัมอัลฟาติฮะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اصلحنا واصلح قلوبنا واصلح أخلاقنا واصلح أفعالنا واصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحانك اللهم